ี่คือในส่วนของโรงสีใช่ไหมครับครับที่เราเคยบอกแล้วเนาะโรงสีเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3ระบบด้วยกันครับระบบแรกก็คือในเรื่องของการทำข้าวให้มันแห้งเนาะก็คือเป็นตู้อบอันนี้คือเกี่ยวกับเกี่ยวข้าวสดออกมาใส่เนาะแล้วก็คัดสิ่งเจือปนออกด้วยกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่เรื่องต่างนะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในถังเก็บเนาะตัวสีขาวเนาะแล้วก็เอาพลังงานแกรบเนาะเอามาอบให้มันแห้งนะครับให้ความชื้นจาก22 23ให้มันเหลืออยู่ที่ประมาณ14นะครับหลังจากอบแห้งเสร็จสับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงบางชุด4ชั่วโมงบางชุด2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความชื้นของแต่ละข้าวล็อตนั้นที่เข้าไปเก็บนะครับหลังจากแห้งเสร็จก็เอามาใส่ช้างช้างนี้ช้างเล็กช้างเล็กนี้เพื่อที่จะระบายความร้อนเนื่องจากเราต้องใช้พลังงานแกรบก็คือใช้ความร้อนอบให้แห้งลักษณะการทำงานเหมือนเตาเมนที่เราเผาศพเหมือนกันเลยครับตอนนั้นก็คือเอาแกรบมาเผาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงความร้อนแล้วก็อบข้าวให้แห้งครับข้างในจะเป็นตัวบันไดเนาะข้าวคือเป็นตัวกลับบันไดขึ้นลงขึ้นลงหมุนลงเนี้ยให้ข้าวมันมีการขยับขยายตัวนะครับความร้อนก็จะเป่ามาแต่ถ้าเกิดตราบใดที่บันไดเสียหรือตัวเลื่อนข้าวมันเสียข้าวก็จะแตกเป็นข้าวพองครับเนาะเป็นข้าวพองดีเลยเป็นขนมไปเลยเอาเป็นขนมไปเลยเนาะนั้นพอแห้งเสร็จก็เอามาใส่ฉางนี้พอฉางนี้ปุ๊บจากที่ความร้อนมาใส่ตรงนี้ก็ต้องใช้พัดลมตัวนี้เป่าเรื่องโบเป่าเข้าไปให้มันคืนความร้อนให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ให้ความร้อนที่มันออกมาแล้วยังมียางข้าวอยู่ตรงไหนเม็ดร้าวปุ๊บตัวนี้เป่าปุ๊บมันก็จะมันคล้ายๆเหมือนเอากาวไปฉาบให้มันประสานมากมันประสานมันก็ยังมีคุณภาพข้าวดีหลังจากนั้นพอเราสีก็เข้าสู่กระบวนการสีอันนี้คือชุดที่1ครับชุดที่2คือเครื่องสีเนาะเครื่องสีก็คือการที่บอกเมื่อกี้นี้สีได้ทั้งข้าวขาวสีได้ทั้งข้าวกล้องแล้วก็สีได้ทั้งข้าวขัดมัน3ตัวด้วยกันนะครับอันนี้คือเครื่องสีนะครับเครื่องสีนี่กำลังผลิตจริงๆก็คือเราดีไซน์เครื่องเอาไว้หรือเซ็ตเครื่องไว้อยู่ที่วันละประมาณ4ตันครับเนาะแต่ปกติแล้วเนาะมันสีได้วันละประมาณ8ตันเนี่ยสามารถที่จะสีได้ก็คือทั้งวันและทั้งคืนแต่เราดีไซน์เพียงแค่4ตันก็คือไม่ให้เปลืองค่าน้ำค่าไฟมากเกินไปเนาะก็คือ3ตัวที่บอกนะครับเป็นข้าวกล้องเนาะเป็นข้าวขาวแล้วก็เป็นข้าวขัดมันนี่คือชุดที่2ชุดที่3อยู่ในห้องที่เราจะไปดูกันก็คือห้องที่เป็นห้องบรรจุภัณฑ์หรือเอาผลิตภัณฑ์ที่สีเป็นข้าวสารเป็นข้าวกล้องเป็นข้าวขาวแล้วเอามาแพ็คเกจพร้อมที่ส่งออกตามข้าวต่างๆของเรานะครับแต่วันนี้เราจะไปดูเรื่องการแพ็คข้าวเป็นข้าวอินทรีย์ครับได้เชิญดูเลยครับในห้องนี้ใช่ไหมครับห้องนี้เลยนะครับห้องนี้เลยครับโอ้นี่ก็เป็นทีมน้องๆสวัสดีครับน้องๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนาะอันนี้ก็ถ้าปกติแล้วห้องเนี้ยเราต้องการทำเป็นห้องความชื้นสัมผัสครับเนาะต้องปรับระบบดีไซน์เครื่องให้มันได้เพื่อที่เมื่อเอาข้าวเข้ามาเก็บแล้วความชื้นสัมผัสคืออุณหภูมิที่จริงปกติแล้วเบื้องต้นเลยในโปรแกรมของทางมอลังสิตคือต้องการทำเป็นห้องเหมือนที่ท่านน่ะคืออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ100ครับไม่แบบอยู่ที่ประมาณ0ขั้นต่ำเนาะประมาณ15ติดลบประมาณ15บวกแล้วเอาข้าวมาเก็บอันเนี้ยเพราะข้าวที่บอกแล้วมันมีชีวิตอยู่ถ้าอยู่ในห้องที่มันมีความชื้นสัมผัสห้องที่คุมอุณหภูมิได้เนี่ยมันสามารถจะคงคุณภาพข้าวอยู่ได้เยอะกว่านะครับเลยทำไปมาแล้วห้องมันเล็กนะห้องมันเล็กแล้วก็มันไม่มีเรียกว่ามันไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากไปดีไซน์อย่างอื่นแล้วก็เลยตรงนี้ก็เลยตัดไปก็เลยใช้ระบบแอร์ธรรมดาเข้ามาเป็นห้องควบคุมนะครับถามว่าถ้าเกิดอยู่อย่างเนี้ยกับอยู่ข้างนอกอันไหนคุณภาพข้าวดีกว่าอยู่แบบนี้ยังมีคุณภาพข้าวดีกว่าเนื่องจากมันไม่อบไม่ร้อนเกินไปนะครับวันนี้นะครับก็คือที่น้องๆกำลังแพ็คอยู่อันนี้ก็คือเป็นเยาวชนในช่วงของปิดเทอมครับเนาะมีเด็กฝึกงาน2คนมาจากเกษตรเขาเขียวราชบุรี1คนแล้วก็มาจากในส่วนของเกษตรบางไทร1คนนะครับแล้วก็เป็นน้องๆเยาวชนในหมู่บ้านนะครับช่วงปิดเทอมมา3คนมาช่วยกันแพ็ควันนี้ที่ให้แพ็คก็คือจะเป็นข้าวขั้นตอนการแพ็คก่อนเนาะขั้นตอนการแพ็คก็1นะครับหลังจากที่ข้าวนะครับเราสีเสร็จนะครับถ้าเกิดปกติแล้วถ้าเกิดที่บ้านเราก็จะให้ข้าวมันไหลออกมาช่องโน้นเลยแต่วันนี้ที่เราไม่สามารถไหลออกได้เพราะเรากลัวนะครับเพราะเราสีขอบที่ผ่านมาเราสีข้าวขาวเอาไว้ถ้าเกิดเราเอาข้าวตัวนี้เข้ามาเลยปุ๊บมันมีโอกาสที่ข้าวตัวนี้ไปปนข้าวขาวเนี่ยมันต้องมาเลือกต้องเก็บบีบเพราะอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งถ้าเกิดโรงสีได้มาตรฐานจริงมันต้องมีตัวยิงสีเนื่องจากเอาสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยให้มันทำงานออกไปแต่วันมีก็เดินต้องใช้คนนะครับเราก็เลยเอาข้าวที่เป็นลูกแล้วเอามาใส่แล้วก็ออกมาแล้วก็ตั้งโปรแกรมข้าวถึง1กิโลเนาะพอ1กิโลตั้งโปรแกรมเสร็จก็ออกมาแล้วก็มันตาเมื่อทุกวันนี้ข้าวถ้าเป็นข้าวกล้องอ่ะถ้าเราไม่เก็บเป็นระบบสูญญากาศมันจะอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์น้ำมันรำในตัวข้าวเพราะเราไม่ได้ขัดรำออกเลย
มันจะมีโอกาสที่จะระเหยออกมาแล้วก็ทำให้มีกลิ่นหืนเหมือนกับใช้กลิ่นเหมือนหืนมันฝัวยังไงอย่างนั้นเลยเราก็เลยใช้ระบบการแพ็คเป็นระบบสุญญากาศคือก้อนละ1กิโลนะครับในจำนวน1กิโลนี้นะครับถ้าเกิดเราจะใส่งงแล้วไม่มีบล็อกนะตอนนี้เราเรียกว่าบล็อกมันเนาะถ้าไม่มีบล็อกบังคับเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปออกเครื่องได้เข้าได้แต่มันจะไม่สวยมันก็จะเป็นยู่ยี่มันจะไม่ลักษณะแล้วเวลาไปวางมันก็ไม่เป็นชั้นไม่เป็นอันไม่เป็นตัวนะครับเราก็เลยใช้ดีไซน์บล็อกนี้ก็ปริมาณต้องให้ได้ประมาณ1กิโลเหมือนกันก็บล็อกออกมาก็หลังจากนั้นก็ทำการแพ็คระบบการแพ็คของมอนช่างกิโลนะก็อีกทีมงานหนึ่งก็มาทำให้มันเกิดฟาร์มให้มันเกิดเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วเกิดเราดูข้าวกล้องนะครับอันนี้ข้าวที่เพิ่งสีนะครับอันนี้เรายังไม่ขัดเลยข้าวตัวนี้เรายังสามารถที่จะนำไปปลูกได้เพราะจมูกข้าวยังคงอยู่ไอตัวงอกของข้าวนี่ยังคงอยู่นะครับแล้วเพราะนั้นให้ดูข้าวนะครับอันนี้เป็นข้าวจีนใน100เม็ดไม่มีเม็ดแดงเลยสัก1เม็ดครับเพราะมีเม็ดแดงเกินห้ามเม็ดนะที่ยังบินได้ห้ามเม็ดแล้วห้ามเกินถ้าเกินถือยังไม่ผ่านอันนี้ถือว่าไม่มีเม็ดแดงเลยนะครับอาจจะมีเม็ดขาวที่ปนบ้างเล็กน้อยนี้อาจจะเป็นทั้ง1อาจจะเป็นข้าวปนหรือ2อาจจะเป็นข้าวที่มันมีผลกระทบจากการสีแล้วมันหักขึ้นมานะครับแต่ถามว่าคุณภาพได้ไหมตรงนี้ได้เลยครับถือว่าเป็นดีเกือบจะ 100% นะครับแต่ถามว่าถ้าใบเตยนี่ยังไม่ได้ 100% ต้องอีก2ปีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นภาพนะแต่ตัวนี้ถ้าจะให้ดีสุดนะครับต้องเกี่ยวการเกี่ยวข้าวที่จะเป็นทำข้าวกล้องเนาะเพราะเราไม่ได้เซตบอกว่าข้าวอินทรีย์ชุดไหนจะทำเป็นข้าวกล้องข้าวอินทรีย์ชุดไหนทำเป็นข้าวขาวถ้าเป็นข้าวกล้องจริงต้องเกี่ยวข้าวให้อ่อนนิดหนึ่งมันจะออกมาเป็นตัวข้าวสีเขียวๆมันจะสวยพอเราไปหุงแล้วมันจะมีสีขุ่นกับสีเขียวเหมือนข้าวเม่ามันจะสวยแล้วความหอมจะคงอยู่มากครับนะครับอันนี้ก็นี่เราเปรียบคิดว่าเราจะสีเป็นข้าวขาวแต่พอดีทางอธิการแล้วก็ทางฝ่ายรับผิดชอบบอกขอเป็นข้าวกล้องไปเปิดตลาดในวันที่งานเกษตรของมอเราก่อนก็เลยเป็นตัวนี้ออกมานะครับแต่ก็ยังมีเม็ดสีเขียวอยู่นะครับถ้าเกิดมีเม็ดสีเขียวเยอะก็จะสวยมันก็จะเหมือนข้าวเวลาไปหุงข้าวต้มหรือไปปนเนี่ยมันจะอีกสีนึงใช้หมูโพดนะครับอันนี้ก็คือสามารถหุงเพียวๆเลยก็ได้ไม่ต้องได้ได้ครับก็หุงเพียวๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเยาวชนเนี่ยเขาไม่กินเขาบอกว่ากลืนไม่ค่อยลงคอทานยากทานยากแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้ผสมมากกว่าเนาะนิดหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ข้าวกล้องเนี่ยเขาไม่ผสมกันก็คือเวลาไปหุงอ่ะนั่นเลยก็ทานเลยทานเลยนะครับแล้วก็ความหอมของข้าวจะอยู่หรือเอาไปต้มกับต้มความหอมของข้าวจะอยู่พอสมควรนะครับอันนี้น้องๆก็กำลังครับวันหนึ่งลองแพ็คบ้างครับพี่แหลมได้ลองแพ็คเนาะก็เดี๋ยวลองกระแทกใส่กล่องแล้วกันเนาะเอากล่องว่างมา1กล่องนะครับเอากล่องดีนิดนึงเอากล่องนะตั้งหนึ่งกล่องกล่องนั้นแหละถ้าดูดีๆนี่คือเราทำกันเองทำเองครับทำเองครับได้ยิงได้เลยนะครับเอากล่องมา1กล่องแล้วกันอันนี้กระแทกก่อนเอาใส่กล่องเข้าไปมาเอากล่องมา1กล่องอันนี้เราก็เอาใส่กล่องนะบรรจุข้าวในตู้ก่อนพับตู้ก่อนเอาสอนวิธีพับตู้ให้พี่กันนิดนึงพับตู้นิดนึงพับก้นนะพับก้นให้เสมอพับก้นแล้วก็ใส่เข้าไปถ้าเกิดเราไม่พับก้นมันมีจะทำให้ตอนนั้นออกมาไม่สวยออกกระแทกแน่นแล้วก็ใส่ลิ้นน่ะใส่ลิ้นใส่ลิ้นตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ลิ้นให้เข้าร่องใส่ลิ้นเข้าไปเพื่อบังคับเดี๋ยวเวลานอนข้าวจะได้ไม่ไหลออกเราบังคับในตัวเสร็จครับได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมโอเคก็แค่ทีหนึ่งแล้วก็มาใส่นะครับมาใส่อันนี้นี่แล้วก็ใส่เรียบร้อยนะครับนี่ใส่ข้องเนาะแล้วก็มาใส่วางนะวางยังไงได้ครับวางนี้ฝั่งนี้ตรงนี้แต่ตรงนี้จะเป็นความร้อนตัวเกลือความร้อนนะครับเดี๋ยวเวลาแพ็คปุ๊บเนี่ยความร้อนมันก็จะซีนฝั่งอันนี้1รางนี่วางได้กี่ก้อนครับพี่แหลมรางนี่วางได้6ก้อนแถบนึงเนาะสวิงซ้ายขวานะครับแถบเนี้ย1ก้อนหยิบมาอีก2ก้อนเอามาใส่เลยนะครับเรียงในลักษณะเดียวกันเลยนะครับมันจะมีฉนวนความร้อนอยู่นะครับเป็นฉนวนความร้อนอยู่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าปกติแล้วถ้าเกิดเรานั่นจริงก็คือใส่ได้ความร้อนได้อีก3ก้อนเนาะก็หันเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยเวลาใส่เสร็จเอาก็ปิดเลยครับปิดนะเพื่อปิดเพื่อเป็นนะดึงเลยดึงไปปิดเลยครับกดเลยอ๋อแบบนี้กดเลยได้ไหมเดี๋ยวกดแป๊บโอเคตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้ยังไม่ทับอันนี้ก่อนใส่เข้าไปตรงนี้ทับนะครับแล้วก็กดไปเลยกดปิดนะครับแล้วก็เป็นสุญญากาศปล่อยไปเลยอย่ามาเด้งเองพอมันจะใช้เวลาก็คือมันใช้ปั๊มลมครับเนาะเพื่อที่จะสูบอากาศในถุงออกเนาะพอออกเสร็จนะครับความร้อนก็จะซีนถ้าความร้อนถ้าอากาศออกหมดความร้อนก็จะไม่ซีนให้แล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะเด้งเดี๋ยวเอาเองก็เปิดอันนี้ก็เปิดออกมาครับเปิดมาแล้วก็เทสดูนะครับว่าเราผ่านกี่กล่องไม่ผ่านกี่กล่องอันนี้เอาก่อนยกออกมาอ๋อนี่ต้องยกแล้วก็ยกออกมาก็ชักลิ้นออกแล้วก็เช็คดูว่ามันผ่านไหมไม่ติดนี่ไม่ติดนะครับไม่ติดเลยครับใส่ใหม่นี่ต้องใส่ต้องกินตัวนี้เป็นอะไร
ดูยังอันนี้ก็น่าจะไม่ได้ไม่ติดนะเอาใหม่เอาใหม่ใส่ใหม่ไม่ยังไม่ร้อนอ่ะใส่ใหม่อ่ะพับใหม่เอามาดูแล้วก็เอาไว้ในนี้ท่านใส่เข้าไปโอเคครับยังไม่ติดเนาะใช่โอเคแล้วก็ปรับสูตรไม่ต้องไหมโอเคดึงใส่ในทีหนึ่งทีนี้ผมว่าดึงเหมือนเดิมดึงปรับเลยครับก็ใช้มันจะมีเวลาบอกนะครับโอ้ด้านล่างนี่นะครับควบคุมความร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการทำไอรอนเท่าไหร่นะครับเครื่องแบบนี้ก็ออกแบบมาให้มันง่ายต่อการทำงานนะครับถ้ามันจะมีอยู่2ชุดนะชุดนี้ก็ได้ทีละ3กล่องแต่นี้ก็มาระบบที่3กล่องกลับงั้นเดี๋ยวผมมาดูเครื่องนี้ลองครับก็มานี่เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่ขนาดย่อมยาวมากกว่าตัวนี้เป็นฉบับครอบครัวส่วนใหญ่นะครับกลุ่มเกษตรกรเล็กๆก็จะใช้ตัวนี้มากกว่านะครับลองพับดูอันนี้ก็เป็นก้อนเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้ที่เราแพ็คเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนละรูปแบบกันนะครับแล้วก็มาวางเหมือนเดิมนี่นะครับกดเลยแล้วก็ปิดฝาได้เลยใช่มั้ยครับนี่คือการดูดลมออกดูดลมออกเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้ปั๊มลมเพราะมันกลัวก้อนเดียวเครื่องมันก็ได้แต่ถ้าเกิดใช้3ก้อนขึ้นไปต้องมีปั๊มลมช่วย อันนี้คือเสร็จแล้วครับต้องรอนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับติดไหมน่าจะติดเรียบร้อยแล้วเปิดดูแล้วก็ดูเช็คดูก่อนว่ามันรั่วไหมก็ถอดออกมาดูครับตัวนี้วิธีการถอดก็อ๋อแบบนี้เลยนะครับลองดูที่แข็งไหมได้เป็นก้อนเรียบร้อยสวยงามครับวันนี้โอเคผ่านเนาะอันนี้อาจจะมีตำหนินิดนึงแต่ว่าเราก็แท็กไม่แน่นอย่างเงี้ยอันนี้แต่ยังผ่านได้เพราะถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีผลเพราะยังมันเลี้ยงได้แต่ถ้าเกิดก้นหรือตรงนี้ไม่ดีเนี่ยพอเราไปซ้อนมันจะไม่สวยอย่างนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับวันนี้ก็จะง่ายต่อการจัดส่งด้วยจะส่งด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีถ้าไม่มีกล่องก็ได้นะก็คือมันก็จะเป็นแบบนิ่มๆธรรมดาเนาะแต่พอเราซีนออกมาแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะไม่เป็นเหลี่ยมเนาะลองซีนนี้ดูก็ได้เนาะอันนี้คือเราไม่มีบล็อกนะเราก็สามารถวางได้เหมือนกันนะครับก็วางได้นะวางได้แต่ก็คือมันจะไม่มีทรงกดดูที่ผมกดเลยให้เห็นนะแป๊บหนึ่งโอ้อันนี้จะเห็นว่าสูบสูบลมออกเลยออกไปหมดแล้วนะครับเปิดดูเปิดได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่มันจะไม่สวยเห็นไหมอ๋อทรงเขาไม่สวยเราไปวางขายยังไงก็แต่แล้วก็จะใส่ถุงจะวางขายจะจัดเชลวางร้านมันก็ไม่สวยมันยากแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันก็ออกมาโอเคมันก็ยังสามารถต่ออย่างนี้ได้ครั้งนี้วางบนนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ลองเช็คเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวตัดใหม่ตัดตรงนั้นครับแล้วหลังจากนั้นก็เราก็ใส่ถุงครับเนาะ1กิโลเราก็จะใส่ถุงละ10ถุงก็คือ10กิโลครับเพราะฉะนั้น1ตันก็ประมาณ100ถุงเพราะวันจันทร์เราน่าจะไปส่งประมาณสัก100ถุงก่อนที่เมืองสิทธิ์นะครับแต่ถุงตัวเนี้ยนะครับมันยังไม่ได้พร้อมออกมาที่จะเป็นเข้ากล้องเนาะและยังไม่ได้ทำออกมานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวในงานอ่ะจะติดคำว่าเข้ากล้องอินซีให้ไมโครตัวนึงแต่ถุงตัวเนี้ยมันทำไปเพื่อเป็นคิวแล้วก็คือตอน GAP โรงสี2 GAP คือคนทำนาGAP คือโรงสีเพราะนั้น2ตัวเป็นตัวคิวได้แล้วก็เลยถุงนี้ก็เลยมีตัวคิวเอามาก่อนนะถ้าเกิดเป็นอินซีด้วยยิ่งมันจะมีรหัสตัวเลขถ้าเป็นอินซีปุ๊บจะมีรหัสตัวเลขสมมติว่าออกจากโรงสีของหนองสลายมันจะมีตัวเลขประมาณ7หลักหรือ8หลักจำไม่ได้เนาะก็จะมีตัวเลขรหัสบอกไปด้วยมาเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดเขาซื้อไปแล้วถ้าเกิดเป็นสุ่มตามตลาดเนาะไปสุ่มแล้วว่าข้าวเราไปวางได้เป็นซีนแต่ถ้าเกิดมีนักวิชาการหรือฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายที่ตรวจสอบคุณภาพข้าวไปซื้อของเราหรือไปของเราแล้วไปสุ่มค้นพบว่าเนาะมันไม่ได้มีอินทรีย์จริงก็มีโอกาสถอนใบเซอร์ของเราได้เพราะมันมีรหัสตรงนี้เป็นตัวบอกอยู่ครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะอันนี้ก็แล้วอนาคตเนี่ยทางมองสิทธิ์เองก็จะต้องมาทำกับของสมาชิกด้วยคือสมาชิกเนี่ยเราจะมีรหัส7ตัวบวกอีก1ตัวก็คือสมมติว่าของแรมหมายเลข1นะคนนี้หมายเลข2แล้วอนาคตพอเราแพ็คข้าวปุ๊บเนี่ยแพ็คข้าวก็ต้องเลือกเลยเบอร์1แพ็คก่อนเบอร์2ก่อนเราไปตรวจเจอถ้าเจอเบอร์1ไม่ดีก็ตัดเฉพาะคนแต่เฉพาะคนนี้ตัดได้แต่ถ้าเกิดตอนนี้ถ้าก็ตัดต้องตัดทั้ง5คนที่เป็น NC เลยครับเนาะเพราะเรายังไม่ได้ใส่รหัสตัวเข้าไปแต่อนาคตถ้าเกิดเราใส่รหัสตัวเข้าไปเนาะหรือใส่สมมุติว่าเลข7ตัวแล้วบวกตัว A คือเป็นสัญลักษณ์ของนายแรมเลข7ตัวแล้วเป็นตัว B เป็นสัญลักษณ์ของของเราแต่เวลาไปโดนฝ่ายที่ตรวจสอบคุณภาพไปสุ่มไปเจอแล้วไอ้ถุง A มันไม่ได้มาตรฐานก็ถอนใบเซอร์เฉพาะใน A อย่างเดียว
แต่ถ้าตอนนี้ถ้าเกิดถอนเบอร์เซอร์ถอนทั้ง5รายเลยถอนทั้งหมดเลยมันยังไม่มีรหัสประจำตัวมีแต่รหัสเฉพาะการผลิตเท่านั้นครับเนาะนี่คือสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อยอดต่อไปตัวที่3แต่ถ้ามีรหัสประจำตัวเสร็จเนาะเป็นตัว A เป็นตัว B เป็น1เป็น2ก็ตามแต่ถ้าเกิดมีโอกาสไปสุ่ม3ครั้ง4ครั้งแล้วมันมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานอยู่แสดงคนเนี้ยมีมาตรฐานก็อาจจะต้องให้ตัวการันตีตัวอื่นต่อไปอันนี้ก็คือต้องพัฒนาต่อไปนะครับถึงแม้แต่ระบบราชการมีแต่ในส่วนของมองสิทธิ์เราต้องพัฒนาเพื่อที่จะให้กำลังใจไม่งั้นพลาคนมันได้มาตรฐานแล้วมันก็ไม่มีการพัฒนาไม่มีการต่อยอดมันก็ยังแบบเดิมอยู่แต่ถ้าเกิดเรามีสรรหัสเช่นได้3ปีถุงเนี้ยเป็นสีแดงของแดงเป็นสีแดงปุ๊บนั้นคนที่จะซื้อข้าวในถุงสีแดงต้องมีราคามากกว่าคนที่เป็นสีเขียวอะไรเงี้ยครับต้องพัฒนาต่อไปนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้คงจะได้รับข้อมูลของการปลูกข้าวอินทรีย์นะครับการทำข้าวกล้องอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานนั้นต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าเกษตรกรหลายๆท่านเนี่ยที่ทำนาเคมีกันอยู่ก็คงจะสนใจครับว่าอยากจะปรับเปลี่ยนจากการทำข้าวเคมีมาเปลี่ยนเป็นข้าวอินทรีย์นั้นต้องทำอย่างไรบ้างเพราะว่าวันนี้พี่แรมได้พูดชัดนะครับว่าการทำเกษตรอินทรีย์โดยใช้หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนำมาปรับใช้ในพื้นที่ทำให้ได้ใช้พื้นที่ในร่องในนาเนี่ยทำให้มีผลผลิตได้มากขึ้นนะครับการทำเกษตรร่วมกับหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับสำหรับวันนี้รายการตะวันรุ่งต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ